าชุดเอวาเป็นผ้าเจ็ดสีด้วยเอวาเขาเสียใจนะรู้ไหมโอ้แม่คงหลุดปากพูดไปอ่ะแต่มันก็เหมือนจริงน่ะวันนี้เอวาเขาร้องไห้เพราะสงสารแม่ที่ต้องทำงานหนักเลี้ยงเอวาอยู่คนเดียวแล้วแม่เอวาเขาก็ทำชุดไม่เป็นถึงมันจะยังออกมาไม่สวยแต่แม่เอวาเขาก็พยายามข้าวหอมแม่ก็ทำงานหนักเหมือนกันนะแต่แม่ยังมีป้าป๋าช่วยหาเงินมีคุณแดดคอยช่วยดูแลข้าวหอมอีกด้วยแต่เอวาเขามีแค่แม่คนเดียวเขาก็มีป้าพอล่าไงแต่ป้าพอล่าเป็นแค่เพื่อนของแม่ไม่เหมือนป้าป๋าหรอกต่อไปนี้แม่ช่วยพูดดีๆทำดีๆกับแม่เอวาหน่อยนะอย่างน้อยก็เห็นแก่หนูบ้างหนูยังอยากจะเป็นเพื่อนกับเอวาอยู่ใครสั่งให้สอนให้พูดแบบนี้เนี่ยไอ้คุณแดดแน่ๆคนย่าของจีโน่เขาดุมากเลยนะคะแถมยังชอบว่าชอบดุแม่จีโน่ตลอดเลยคงจะกลัวหน้าดูเลยนะลูกและตอนที่จีโน่กินข้าวแล้วอ้วกออกมาพ่อเขาก็บอกให้แบมือมาแต่แม่มาช่วยไว้จีโน่ก็เลยไม่โดนตีค่ะพูดกันดีๆสอนกันดีๆก็ได้ไม่ต้องลงไม้ลงมือเลยแล้วคนย่าเขาบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้าจะอ้วกแบบนี้อีกจะเอาไม้เดียวมาตีให้เข็ดเลยค่ะจริงเหรอลูกใช่ค่ะเอวาสงสารจีโน่มากเลยสงสารแม่จีโน่ด้วยเอวาโชคดีที่มีหมามีใจดีไม่เคยตีเอวาเลยแดดดีของเอวาก็ใจดีค่ะเมื่อไหร่เอวาจะได้เจอแดดดีอีกเหรอคะคงอีกนานเลยลูกแต่วันก่อนหมามีสัญญาแล้วนะคะว่าจะยอมให้แดดดี้มาหาเอวาที่บ้านเอวานั่งดีๆนะลูกหมามีจะซิ่งละค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ